แล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะ,นะท่านผู้ชมฮะมีการเผยแพร่ข้อมูลในไลน์นะฮะว่าเ,เรื่องของการป้องกันโควิดด้วยผ้าอนามัยะฮะถ้าเอาผ้าอนามัยเนี่ยประกบเข้าไปกับหน้ากากนะฮะมันจะสามารถป้องกันโควิดได้แบบแน่นหนาขึ้นดีขึ้นรัดกุ่มขึ้นทางสนย์ต่อต้านข่าวปลอมเช็คแล้วฮะเป็นข่าวเท็จนะ,ะเป็นข่าวเท็จนะฮะที่มีการโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความ โดยการนําผ้าอนามัยมาประกบกับหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันโควิดนะครับเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับผ้าอนามัยเนี่ยจะมีสารเขาเรียกว่าซูปเปอร์แอปโซเบนนะฮะโพลิเมอร์ดูดซับน้ําได้ในปริมาณมากเพื่อดูดซับเลือดจากประจําเดือนนะครับดูดซับเลือดจากประจําเดือนถ้ามีการสูดดมเข้าไปอาจจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจปวดศีรษะ ไอ้สารตัวนี้แหละฮะม,มันมีหน้าที่เอาไว้ดูดซับของเหลวอะอแต่ถ้าเกิดเราไปดมสารตัวนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจอาจจะปวดหัวได้นะฮะดังนั้นขอประชาชนอย่าไปหลงเชื่อะฮะไอสารตัวนี้มันก็ไม่ได้มีสรรพคุณในการป้องกันไวรัสป้องกันโควิดอะไรเลยนะฮะหน้ากากอนามัยอย่างเดียวก็พอแล้วแหละฮะไม่ถึงว่าต้องเอาเอาผ้าอนามัยมาประกบกับหน้ากากอนามัยใช่คือบางทีเนี่ยมันไปให้ข้อมูลกันครับบอกว่า บางคนใช้หน้ากากผ้าไงหน้ากากผ้ามันไม่ได้แน่นหนาเลยนะต้องคุณต้องเอาเนี่ยผ้าอนามัยประกบลงไปอีกมันก็บางคนฟังแล้วก็เออจริงว่ะเออใช่เคยได้ยินมาหน้ากากผ้ามันไม่ค่อยแน่นหนาเออเราก็ใช้หน้ากากผ้าด้วยเราก็ซักเราก็ใช้เราก็ซักก็เอาผ้าอนามัยประกบไปอีกนะฮะมันไม่ได้ช่วยฮะมันไม่ได้ช่วยเลยนะฮะแล้วมันมันใช้ผิดประเภทด้วยใช่ผิดที่ด้วยฮะผิดที่ด้วยผิดที่ด้วย